ิจกรรมปองดองคือในจังหวัดชัยภูมินี่ก็มีการทำร่วมกันแบบทุกภาคส่วนนะครับโดยการนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นทุกภาคส่วนเช่นเราไปจังหวัดเคลื่อนที่นะครับไปจังหวัดเคลื่อนที่เนี่ยก็ทุกภาคส่วนไปให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เข้าไปร่วมนั่นก็คือไปดูทุกสุขพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องถุงยางชีพซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเราไปเยี่ยมชาวบ้านนะครับให้ความรู้ให้ความใกล้ชิดซึ่งก็ทำมาตลอดนะครับก็ต้องฝากถึงพี่น้องคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยหรืออยู่ต่างแดนผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นช่วงที่สู่การปฏิรูปนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องคนไทยเรานะครับ เห็นความกลมเกี่ยวกันความสมัครสมานสามัคคีแล้วมาคิดช่วยกันเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเอาหัวใจเป็นจุดเดียวกันว่าเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่คือศูนย์รวมของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับผมเชื่อว่าคนไทยจะก้าวข้ามความขัดแย้งครับแล้วก็ไปสู่จุดเป้าหมายความสมัครสมานสามัคคีครับ